มาแล้วเหรอแป๊บนึง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 สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแป๊บนึงกำลังมองอะไรหรอสวัสดีครับผู้ชมเทคโนโลยีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่รายการสตรีไลท์ครับวันนี้เรามาพบกับรายการสตรีไลท์เช่นเคยนะครับแต่ก่อนที่เราจะเริ่มรายการกดไลค์กดแชร์ก่อนกดไลค์กดแชร์ก่อนพอดีเมื่อกี้ผมกำลังงงกับการแชร์แป๊บนึงกูสาดเตรียมกันอย่างดีเลยสรุปเราก็ต้องเข้ามาช่วยอยู่ดีใช่ไหมเนี่ยใช่นี่กูยังแชร์ไม่ได้เนี่ยวันนี้เนี่ยไลฟ์ของเราเนี่ยเรามีนัดกันเพราะว่าเราเคยนัดกันไว้เมื่อประมาณกลางปีที่แล้วเดือนมิถุนายนเนี่ยเราเคยมาถ่ายทำกันที่นี่แล้วครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เราทิ้งท้ายไว้ว่าเราอยากจะมาดูโปรเจกต์นะตอนนั้นคือยังโปรเจกต์ยังไม่เสร็จเป็น R8 ทวินเทอร์โบตอนนั้นยังไม่เป็นทวินเทอร์โบเลยตอนนั้นใช่ยังแค่เป็นสีเพิ่งเสร็จสีเพิ่งทำเสร็จเองก็ถ้าพูดถึง R8 ทวินเทอร์โบเนี่ยนึกถึงใครไม่ได้นะก็คือน้าแจ่มหรือว่าพี่กั๊ก AZC Asset Car Color สงประภาพอแล้วมึงไม่คิดจะพูดบ้างเลยเหรอไม่พูดได้มึงพูดไปก่อนแล้วตอนนี้มาอยู่ในห้องอบตอนนี้ต้องบอกว่าร้อนจัดคือจริงๆเขาไม่ได้เปิดแอร์ต้อนรับเราห้องนี้หรอกครับแต่เราอยากจะมาดูรถที่กำลังทำกันอยู่ข้างนอกเราก็เคยจะไล่ไปให้ดูก่อนมาครั้งนี้นี่ตกใจครับเพราะว่าครั้งที่แล้วว่าแน่นแล้ววันนี้แน่นกว่าเดิมแน่นหนักแล้วก็โปรเจกต์หุดขึ้นมาอีกเพียบเลยคือเรียกว่าน่าจะมีของเล่นใหม่อีกแล้วทั้งซุปเปอร์คาร์ทั้งสี่ล้อธรรมดาตอนนี้ลามตอนนี้ลามมา2ล้อแล้วลามมา2ล้อแล้วเจาะตลาดกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็พอดีก็เหมาะกับพี่ต้าพอดีอ๋องั้นๆเหรอแล้วตอนนี้เค้านี่กำลังมาแรงX-Max ใช่มั้ยนะกำลังมาแรงกำลังตามเทรนแล้วนะแม่งจัดหนักเลยบอกเลยว่าร่วมล้านโอ้ฟังราคามันก็ตกใจคือแพงกว่าแจ๊คขับ4นะครับไม่รู้ว่าตอนนี้น้ำพร้อมยังฮะถ้าพร้อมแล้วเราไปเถอะไอ้บ้าร้อนตรงนี้ดูนี่ก่อนดูผลงานก่อนถ้าพูดถึง Asset Car Color นะครับ AZC ต้องพูดถึงงานเรื่องสีเป็นหลักแล้วก็พวก Wide Body เรื่องของการจัดทรงฟิตเมนต์ต่างๆก็คือพูดง่ายเป็น One Stop Service อยู่แล้วแล้วก็เน้นงานโชว์เป็นหลักที่เห็นกันอยู่นี่CRZ ที่เมื่อกี้ได้ข่าวว่าอยากจะได้อยู่แล้วก็ช่วยกันนะครับช่วยกันซื้อแจ๊สขับ4เราจะได้เห็นพี่ต้าขี่ CRZ นี่ฮะงานสีงานโอ้ดูเบนซ์นะดูสีเบนซ์เบนซ์อันนี้นี่ถั่วผมเห็นเนี่ยตามงานโชว์บ่อยสีนี่โหแสบมากพาร์ทนี่น่าจะเป็นของทางน้าเขาเองนะครับคือชุดแต่งไหนที่ไม่มีหรือว่าไม่ชอบเอามาให้นะขึ้นงานได้ใหม่หมดเลยก็เหมือนเดิมเรื่องการรับประกันคุณภาพเรื่องสีเรื่องของวายบอดี้ต่างๆจบแน่นอนว่าสต็อปเซอร์วิสจบที่เดียวแล้วสีต้องบอกเลยว่าไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนครับเขาก็จะมีสีของเขาที่เรียกเป็นชื่อโดยเฉพาะมีอะไรโอ้แต่พอมาดูใกล้ๆเนื้อสีสวยมากเลยนะเม็ดประกายนะอ่ะอย่าเสียเวลาล่ำไรกันอยู่เราไปดูโปรเจกต์ใหม่ของน้าเนี่ยน้าอยู่ไหนเอ่ยเพราะว่าวันนี้นี่แขกมาเต็มเลยคนเพียบเลยครับเหมือนวันนี้เขามีติ้งเขามีมีติ้งเล็กๆพอดีใช่ปะใช่ครับสรุปเป็นมีติ้งใช่ไหมคือเขามีมีติ้งพอดีครับเขาก็เลยมารวมตัวกันนายน้าอยู่ไหนคือพูดง่ายๆวันนี้เราวุ่นวายแหละแล้วน้าอยู่ไหนเดี๋ยวประตูเปิดไงทางนู้นนิ่งพังแล้วครับพังแล้วโง่จริงหรือแกล้งโง่ไปที่ไหนพังที่นั่นเฮ้ย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 อ้าวสวัสดีครับน้าทำไมน้าเปลี่ยนไปอ่ะเอ้ยน้าไปไหนเนี่ยเฮ้ยนี่โปรเจกต์ใหม่ของที่นี่ใครแล้วมานี่ตรงนี้เป็นที่จอดของแจ๊สหลักล้านแล้วก็แจ๊สเกียร์ลูกละกี่ล้านนะลูกโอ้โหลูกหลายแสนเลยลูกเป็นล้านพี่แล้วก็มีจอดอยู่หลายคันตอนนี้เปลี่ยนแล้วครับเออย้ายที่จอดแจ๊สไปจอดที่อื่นอันนี้เป็นที่ไว้ของเล่นใหม่เออของเล่นใหม่นะคือเป็น X-Max ที่ว่ากำลังฮิตกันอยู่ขณะนี้แต่เราต้องมาถามน้าอีกทีนึงครับว่าโปรเจกต์ X-Max ของเขาเป็นยังไงบ้างมาแล้วน้าสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วอะไรพี่กั๊กมาใครบอกมีตติ้งอะไรมีบ้าลูกค้านี่ลูกค้าหมดเลยเหรอลูกค้าแล้วก็มีมีตติ้งลูกค้าตัวแทนอ๋อมีลูกค้าก็มีตัวหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักนะโอ้โหเย็ดแม่ X-Max เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเหรอแล้วเล่นๆทำดูนี่
อนี่เล่นโปรเจกต์เล่นๆโปรเจกต์เล่นๆไม่มันคือทำสีแค่นั้นแหละไม่ได้ไปอะไรใครเขาไอ้แต่งสนุกสนานก็แต่งไปสนุกไปเท่าไหร่อันคันไหนของน้าคันนี้คันนี้ใช่ไหมคันนี้ของน้าแล้วคันนี้ของลูกค้าของลูกค้านี่คือพาลูกค้าติดกันหมดเลยเหรอลูกค้าโอ้เพิ่งเริ่มเองคืออย่างนี้ครับคือมอเตอร์ไซค์เนี่ยส่วนใหญ่ตอนนี้ไอเรื่องของท่วมอ่ะมันก็หลายร้านทำมาหลายร้านไหลคงไหลข้างของแท้ของเทียมอะไรก็ต้องมีหลายรูปแบบคือซื้อมาก็ต้องแต่งอยู่แล้วล่ะใช่ซื้อมาก็ต้องทีเนี้ยผมเห็นเรื่องงานสีแค่นี้คือเราทำสีAccess Car Colorเราก็เห็นว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยที่ทำสีกันมันดูไม่ค่อยจริงๆอ่ะมีเงินแต่งรถอย่างเงี้ยมีเงินก็ควรของเฉพาะของนี่ก็อันนี้คันนี้ของเท่าไหร่ 600,000 กว่านี่คือสุดยังมันก็ในระดับนึงรวมรถแล้วก็คือรวมรถแล้วก็บวกอีก 107,000 ก็คือ 600,000 ละ 600,000 กว่าเนี่ยไม่ได้รวมรถอันนี้เกือบล้านแล้วเกือบล้านแล้วก็คือแต่งกันเนี่ยผมเห็นแต่ละคนนะ 500,000 ขึ้นอยู่แล้วแต่งานสีแบบอ๋อไม่ได้เน้นไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องแบบ 3,500 เงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยอีกหน่อยไหมแพงกว่านี้สักนิดนึงแล้วก็เอาแบบพรีเมียมไปเลยเนี่ยจุดประสงค์ก็ทำรถไอ้คันนู้นก่อนที่จอดอยู่ริมถนนก็โดนใจกันเราก็เริ่มบอกต่อๆกันมาแค่นั้นเองครับแล้วก็คือมาขอส่วนแบ่งนะแบบนิดๆแบ่งมาทำงานสีอุดหนุนบ้างนี่คือเราจะมีส่วนแบ่งจากการตลาดเรื่องของมอเตอร์ไซค์ด้วยขอแบ่งหน่อยขอแบ่งสักนิดนึงขอแบ่งนิดนึงนะแต่ว่าแบบร้านมอไซค์เบอร์ใครดูอยู่นะส่งมานี่ได้ส่งงานไหมกูบ้างเอาหมดคือพูดง่ายเนี่ยนะซื้อรถมาคันเหนือเพื่อที่จะมาทำงานสีให้เองด้วยว่าให้มันมีงานสีของเราหน่อยอะไรเงี้ยครับไลค์แชร์ยังไลค์แชร์ยังแชร์แล้วแชร์แล้วเขายังรู้เลยว่าเขาไม่ได้มามีติ้งแล้วนี่คันนี้โปรเจกต์สีอะไรโปรเจกต์คันนี้จริงจะทำสีม่วงม่วงเดียวกับ A8 หรือเปล่า A8 จะได้ไปคู่กันเวลาสมมุติว่าไปงานเมืองนอกมีสแตนด์มีอะไรนี่ที่เขารถใส่หลังคาไปพวกแบบซูเมอร์ใช่มั้ยก็แต่ละแบบไม่แล้วอ่ะ A8 Max ขึ้นหลังคา A8 ไปไม่ใช่โอ้โหก็แบบจะได้เป็นกิมมิกแบบคู่กันก็คือตอนนี้ก็ทำมอเตอร์ไซค์ด้วยมีเรื่องของอะไรก็มาที่นาได้ก็สั่งได้งานสีคืออะไรมอเตอร์ไซค์หรืองานเครื่องมอเตอร์ไซค์สุดท้ายอ่ะคุยกันไปคุยกันมาก็รู้จักกันหมดแหละเอ้ยนะไปร้านนั้นสินะเอาเครื่องคนนี้อ่ะสุดท้ายเอ้าไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นั่นรู้จักกันหมดรู้จักกันหมดแต่คือง่ายๆหลักๆงานสีต้องมาที่เราใช่ขอนี่งานสีเคลือบแก้วยังทำอยู่เคลือบแก้วแล้วอย่างมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมทำงานเคลือบแก้วมันก็จะมีเรื่องของพวกชิ้นพลาสติกเนี่ยถ้าคนใช้มอเตอร์ไซค์จะรู้ว่ามันชอบเป็นคราบขาวเวลาไปล้างแก้วล้างแล้วเคลือบมาก็ด่างบ้างอะไรบ้างผมมีตัวน้ำยาเคลือบแก้วที่ชิ้นพวกนี้จะเหมือนป้ายแดงตลอดเวลาสำหรับคนที่ชอบความเนี้ยบอ่ะก็คือดำด้านด้านกึ่งเงานิดนิดตลอดมันจะเนี้ยบตลอดแล้วมันจะไม่มีเป็นคราบขาวไม่เกาะบ่อเนี่ยคุณอุตส่าห์ไปหุ้มหนังแบบเขาเรียกอะไรผมเรียกไม่ถูกนะรถใหญ่อ่ะไปหุ้มมาแล้วแบบถึงเวลาก็สกปรกเป็นผ้าอะไรผ้าอาคันธาร่าอะไรหรอผมเรียกไม่ถูกขับ A8 เรียกไม่ถูกมันไม่ใช่อาคันธาร่ามันเป็นหนังไอ้เป็นหนังเดียวกับพวกรถใหญ่จำชื่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยพวกน้ำยาพวกนี้มันก็จะเคลือบไว้ไม่ให้น้ำเกาะไม่ให้คราบสกปรกเกาะอะไรคือมีรถอย่างนี้แล้วรักษาเถอะใช่ใช่มาล้างก็ได้มาล้างรถที่กูก็ได้อะล้างรถก็เอาล้างรถก็ทำล้างรถก็เอาขี่มอเตอร์ไซค์มาน้าล้างรถหน่อยกูเอาหมดหลัก10หลักร้อยเอาหมดเป็นเงินเอาหมดนะนอกจากโปรเจกต์ของมอเตอร์ไซค์2ล้อแล้วมีโปรเจกต์ใหม่ก่อนที่จะไปคุยเรื่องโปรเจกต์ที่เราค้างกันไว้เมื่อกลางปีแล้วนะจำได้ไหมว่าเจ้า A8 คันนี้เพิ่งทำสีเสร็จแล้วก็ว่าจะมีโปรเจกต์ทวินเทอร์โบใช่แล้วเราก็มาคุยกันวันนี้เราจะคุยกันเรื่อง A8 แต่ว่าผมเห็นซื้อมาใหม่อีกแล้ว35เป็นก็อดซิลล่าคือ35เนี่ยตอนนี้ผมเคยใช้ไปแล้วคันนึง35คันเก่าเนี่ยเราก็ทำแนว Liberty Walk ไปมีโป่งไปกระโดดไปโดนไม่อีกอ้วนยาวไปเต็นอ้วนเราไปเอาไปใช้พี่อ้วนโรซิ่งใช่เอาไปใช้อยู่อันนี้ไอ้คันนี้มาเราจะไปทำโป่งเหมือนเดิมก็ซ้ำเดิมจะไปทำนิสโม่อะไรเห็นเขาก็เยอะแล้วรถแท้รถเทียมตอนนี้เยอะนะเยอะมากไปก็ไปตามเขาอะแล้วน้าทำอะไรก็เลยตัวใหม่ปี2018อ๋อเป็นโฉมเฟรนลิปเลยพวกรถยุโรปเขาเรียกเฟรนลิปเปลี่ยนหน้าหน่อยแปลงโฉมหน้าหลังเปลี่ยนไฟหน้าเปลี่ยนไฟท้ายเปลี่ยนฝากระโปรงครบชุดจบตอนนี้ของมาครบแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วด้วยเดี๋ยวขอแวบๆดูนิดนึงแล้วกันเริ่มที่ตัวเครื่องยังเครื่องอะสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดวันนี้เดี๋ยวเราแค่ดูภายนอกเฉยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูเจาะลึกกันที่ตัว A8 ไปเลยดีกว่านะเชิญครับไปไหนดี A8 หรือ A8 เลย A8 เลยไปเลยนะไปเอาไง
ชมก่อน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 พาดูสักหนึ่งรอบเออนี่ดูข้างหลังเนี่ยแหละฮะน้าเขาเปิดกันชนรอไว้ให้เรากันชนใส่ได้นะหลังๆเห็นน้าปิดกันชนใช่ไหมครับใช่มีผมชอบใส่ครบมากกว่าอ๋อเออล่าสุดไปงาน IAM ครับก็เลยถอดไปถอดโชว์ยังไม่ต้องสตาร์ทก็ได้นะนะไม่เปิดอ๋อเปิดมาผมไม่กล้าจับเลยจะให้น้าเปิดเองดีกว่ากลัวติดมือมากลัวติดมือปีอลังคือครั้งแรกที่เรามาเนี่ยมันก็เป็น Liberty Walk อยู่แล้วแต่ว่าอันนี้น้าก็ทำการเซตโบเข้าไป Liberty Walk นี่ก็นึกถึงใครไม่ได้เนาะใช่ครับก็ที่อีพีดิตเราก็เพิ่งไปกันมานี่ครับนี่เซตโบใหม่คนไทยทั้งหมดงานคนไทยทั้งหมดคือจริงๆนะครับไอชุดคิดเทอร์โบของฝรั่งเนี่ยเขาก็มีราคาเนี่ยถามว่าอยู่ประมาณ 900,000 กว่าบาท 900,000 ใช่ 900,000 กว่าบาทเป็นแทสเตอร์เป็นอะไรเงี้ยพอมาเป็นงานคนไทยชุดนี้ครับเป็นยังไงบ้างผมก็อยากจะดูว่าเฮ้ยผมมารับเซตเทอร์โบอยู่แล้วครับทีเนี้ยเรารับเซตเทอร์โบอยู่แล้วเนี่ยอ่ะมันดีจริงเปล่าไอ้แจมมันทำได้หรือเปล่าราคาคุยเปล่าอะไรเงี้ยเลยลองกับก็ทำให้ดูเพราะว่าผมเคยทำพอร์ตในคันนี้ก็เทอร์โบคันนี้ก็คือเทอร์โบอยู่แล้วคันนี้รถเมืองไทยผมว่าไม่มีใครเซตโบนะเคแมนเนี่ยผมก็เซตโบนะน่าจะเป็นก็คืออันนี้คือรถเก่าของน้าใช่คันนี้ก็คือเซตโบจบไปแล้ว1คันเพิ่มมา120ตัวแล้วก็ไหนๆก็ลองซูเปอร์คาร์แท้ๆดีก็คือลองดูดิว่าใช่ทำได้หรือเปล่าได้ไหมทำกับ R8 เลยแล้วผลที่พอน้าเซตไปแรงม้าตอนนี้ยังไม่ได้วัดยังไม่ได้วัดเพราะว่ายังไม่ได้เก็บแบบเค้นเลยครับอันนี้เอามาขับแบบขำๆก่อนเดี๋ยวไปลองว่าขำๆเป็นไงไปดูก่อนยินดีด้วยคือสแตนดาร์ดให้เราดูมากเลยสแตนดาร์ดมัน400ม้าครับผม R8 เนี่ยลงพื้นจริงๆไม่ถึงหรอกเพราะว่ามันขับ4ขับอะไรครับเขาก็เคลมกันว่าลงพื้นหน้ามาแค่350อะไรเงี้ยเซตเทอร์โบเนี่ยของเมืองนอกเขาก็จบอยู่ที่500กว่าม้าแบบไส้เดิมเราไม่ได้แตะประมาณนั้นแหละเพิ่มสัก100กว่าตัวนะครับเพิ่มสัก100กว่าตัวก็คืออันนี้ก็ยังเป็นสเต็ปไส้เดิมอยู่ไส้เดิมครับไส้เดิมบูสต์อยู่ 0.4 เองแต่เทอร์โบลูกแสนนะเทอร์โบลูกแสนเทอร์โบลูกแสนใช้งานประสิทธิภาพมันประมาณสัก 20% เทอร์โบใช้เป็น precisionแล้วทำไปเล่นไปลูกละแสนนะเขาใส่2ลูกนะใส่2ลูกก็2แสน2ลูกก็ยัด X-Max ไปคันนึงแต่จริงๆ precision ไซส์นี้เนี่ยถ้าเป็นพวก4เมตรที่ถือว่าใหญ่เลยนะใช่ใช่แต่ใส่4เมตรได้นะถือว่าใส่4เมตรได้นะอ๋อลูกนี้ผมใส่4เมตรเป็น1 NZ 1โอ้ขับดีด้วยเป็นเทอร์โบที่ดีครับเทอร์โบยี่ห้อนี้เป็นแบรนด์เทอร์โบที่ดีเป็นเทอร์โบที่ขับสนุกขับง่ายตอนนี้ก็แทบจะทุกที่เลือกใช้ทำชุดผมว่าใช้ดีก็น่าจะจบใช้ดีครับโอ้แต่ไซส์นี้นี่ถ้าเซตนี้พอเป็นงานคนไทยเนี่ยเท่าไหร่นะตกเราทำกันเองเนี่ยไม่รวมของนะมันก็ไม่ข้ามแสนนะเฮ้ยแรงไม่รวมของไงเนี่ยมันติดอยู่ที่ของกาโทโบอาตีไปแล้วสองลูกกันเทอร์โบเนี่ยยังเทอร์โบพิชชั่น2ลูกเงี้ยแพงหน่อยเวสเกตเงี้ยเวสเกตกับโบออฟเนี่ยก็ตอนช่วงทดลองก็ใช้ HYB ก็ช่วยอุดหนุนกันเป็น HYB ไปลองดูโอเคผ่านไซส์ได้แล้วก็ถอด HYB ออกก็ใส่เป็นไฮเอาแท้ลองดูหลายๆอย่างใช่ๆๆแต่คือ HYB จบเหมือนกันใช้ได้เหมือนกันใช้ได้คือโงเฮงเหมือนกันแต่แล้วไหนๆก็ไหนๆละนิดนึงใช้เวลานานครับกว่าจะเซตทุกอย่างลงตัวคันนี้จริงๆมันเป็นเรื่องของพื้นที่ครับคือฝรั่งก็รื้อใครทำเขาก็ยกเครื่องออกครับผมทำไม่ยกเครื่องเครื่องอยู่ที่เดิมใช่เพราะดูจากคันนี้เซตเทอร์โบไม่ยกมากไม่ยกเครื่องออกไม่ยกเครื่องออกด้วยใช่ทำในรถเลยไม่ยกเครื่องออกทำตรงนี้เลยไม่ทำตรงนี้ทำที่ดำใจร้ายชิเป่งเลยทำตรงนี้ไม่ต้องยกเครื่องใช่เพราะมันแน่นมากนะครับ R8 เนี่ยมันแน่นมากครับก็เหมือนเรารู้ดีเพราะว่าบอสเราก็บอสก็ขี่ผมก็ขโมยบอสไม่ขี่ก็โดนด้วยกันโดนที่อินฟินิตด้วยกันคือกูยกไม่เป็นไงยกไม่เป็นอันนี้คือเรื่องเรื่องคือกูทำเทอร์โบเป็นแต่กูยกเครื่องซูเปอร์คาร์ไม่เป็นแต่กลายเป็นเทพเฉยเลยกูก็เลยไม่ยกอันนี้แล้วถ้าเราไม่ยกก็ทำไงถอดกันชนแล้วก็ยัดก็ถอดกันชนปุ๊บก็ทำข้างล่างยกรถลอยคือรถพวกเครื่องลัมโบเครื่องอันเนี้ยน็อตปกติขันน็อตเอาง่ายๆนะแค่น็อตไอ้เขาเนี่ยครับก็เป็นขันตรงๆก็ยากอยู่แล้วไอ้นี่เป็นขันเฉียงฮะ
หรือนอนหน้าแปลงเนี่ยเป็นอย่างนี้เป็นเฉียงเข้าไปแล้วก็ล็อกภาพนึกภาพนึกภาพออกน็อตเฉียงปกติน็อตไม่จะตรงน็อตไม่จะตรงก็ยากอยู่แล้วเวลาแก้ไอ้เรื่องนี้น็อตพื้นที่เวลาเข้าเข้าเฉียงเฉียงนี้แล้วเรื่องอุปกรณ์ก็โมงไงโมงคือเป็นคัดต้อมหมดเลยคัดต้อมยันเครื่องมือเครื่องมือต้องคัดต้อมด้วยไม่งั้นคงไขไม่ออกแต่ว่าภายในก็คือมีภายในก็มีเบาะมีเบาะนึงจริงๆใจก็ไม่อยากจะเปลี่ยนนะเบาะเนี่ยเพราะเบาะเดิมอาร์8เป็นรถที่ขับสบายมากนั่งสบายอยู่แล้วนี่ใครที่ดูอยู่แล้วคิดว่าแบบว่าเฮ้ยรถ R8 เนี่ยบางคนเฮ้ย35 R8 38เอ้ยไอ้3อะไรอะไรดีอะไรเงี้ยผมบอกเลยว่า R8 คือซุปเปอร์คาร์มันไม่ใช่รถสปอร์ตไม่ใช่รถมันไม่ใช่ TT นะมันไม่ใช่อันนี้นะสวยเตี้ยบานนะครับแต่ที่สำคัญเสน่ห์ของมันคือมันเป็นรถที่ขับง่ายมากสแตนดาร์ดขับเหมือนรถบ้านเหมือนคุณขับกอล์ฟ GTI อ่ะสบายสนุกได้ใช่เหยียบมาเบาะเดิมแม่งนั่งสบายมากอลังการงานสร้างแต่ว่าเผอว่าเบาะเดิมแม่งไฟฟ้าพังไงแล้วซ่อมดูแล้วกันก็เลยโยนเบาะพูดแล้วเบาะเดิมไม่ใช่ราคาถูกกูซื้อเบาะซิ่งถูกกว่าใช่ใช่เพราะเบาะเดิมไม่ใช่ราคาถูกแล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่แบงค์จะไปลองก่อนนะจะได้ไม่เสียเวลาเยอะเพราะว่าเดี๋ยวนะมีแขกต่ออีกลูกคงลูกค้ามาเพียบเลยวันนี้นั้นเราต้องเลื่อนเราจีเคต้องไปเลื่อนเอ้ยจีเคครับจีเคจีเคน้องเล่าเนี่ยเลื่อนลงไปดิเฮ้ยเลื่อนไหนฮะรุ่นใหญ่จะออกครับเกกะครับผมนี่พูดกับลูกค้าอย่างนี้เหรอครับฮะให้เชิญกี่ม้ากี่ม้าคันนี้กี่ม้า200กว่าเท่าไหร่นะเอาไป200กว่านี่ไล่ออกเลยเหรอไล่ออกไม่แรงลบๆๆไล่ออกไปไหนนี่เครื่อง L15 เอ้ยไม่ใช่แล้วมั้งอ๋อไอ้เคกระโหลกอะไรไอ้เคลงไปเสียงใหญ่ดูหน่อยอ้าวโอ๊ยเหมือนงานมิตี้แล้วมีไม้แล้วพี่พายแล้วตายแล้วนี่ครับนี่ครับนี่น่าจะเป็นคันที่น้าว่าแน่เลยที่มาทำสีเนี่ย X-Max แล้วลูกค้าก็อยากทำด้วยเอาเข้านี่ก่อนก็ได้นี่เลยมันมีกี่ชิ้นเนี่ยนี่นี่นี่พี่แบงค์โอ้แต่สีสวยมากเลยอ่ะแบงค์พี่ต้าเอารถที่บ้านมาทำบ้างไหมแล้วกูจะแจ้งจดสีอะไรวะเนี่ยชมพูนี่ไปดูนี่นี่นี่โปรเจกต์ใหม่นะนี่เขาแปลงเป็นลิปแปลงอันนี้คือหน้าหลัง X-Max ที่ว่าใช่ไหมครับใช่ใช่อ๋อไปดูหน้าหน่อยนี่นี่คือเพิ่งเสร็จเลยนะเพิ่งเสร็จข้างหลังน็อตยังร้อนอยู่เลยนะตอนมาเมื่อกี้ยังประกอบไปเลยเมื่อกี้ช่างยังนอนหงายเลยเห็นข้างหน้าเชฟมันจะไปดูเดี๋ยวผมถอยดูนิดนึงเบาๆได้ได้เชฟมันจะเปลี่ยนสวยมากพูดง่ายก็คือเป็นหน้า35เวอร์ชันล่าสุดแต่น้าจะถอยให้เราดูนิดนึงนะครับรถตลอดหน้านี้หน้างานมอเตอร์โชว์ใช่ไหมใช่ใช่ครับอันนี้ก็คือถ้าเกิดใครไปเดินมอเตอร์โชว์ก็จะเห็นหน้านี้นี่แหละก็คือจะเป็นหน้าตัวใหม่ล่าสุดคือเป็นหน้าใหม่2018ใช่ก็มอเตอร์โชว์ที่ไปจอดก็คือจะเป็นหน้าตัวนี้คือเป็นตัวที่เขาอยู่ในเวลามอเตอร์โชว์เปิดตัวรถใหม่เป็นโฉมใหม่ล่าสุดโฉม2018นี่คือโฉมใหม่ก็คือน้าก็ยกหน้าหลังใช่มาทำไม่แพงใครที่ใช้ R35 นะคือ R35 เนี่ยสำหรับคนที่ใช้อยู่แล้วไปแต่งเนี่ยจะเกิดปัญหาคือว่าสีไม่เหมือนผมเห็นหลายๆคันหรือใครที่ไปทำมาแพงๆแต่ปรากฏว่าเปลี่ยนจนมาสีไม่เหมือนอย่างบอดี้ตัวปี09เนี่ยมันก็จะเป็นเหลืองนึงตัวไมเนอร์เอ้ยมันก็จะเป็นขาวนึงตัวไมเนอร์ก็จะเป็นขาวนึงแล้วเวลาทำไปทำมากลายเป็นคนละสีเนี่ยเราลองดูของผมสีเหมือนเด้ผมไม่ได้สารทั้งกันนะผมก็พ่นแค่ชิ้นที่ทำครับมุกเมิร์กออกมาสีเดียวกันหมดตัวหน้าสมบูรณ์แบบเลยใครที่เบื่อนิสโม่หรือว่าเดิมๆใช่มานี่ได้ไม่แพงไม่แพงปรึกษานะได้เลยถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ไม่ข้าม 400,000แล้วมีโปรเจกต์จะทำเครื่องไหมคุณกลายเป็น10กว่าล้านเลยฮะพี่เครื่องผมก็สเต็ปผมแล้วทำไปแล้วท่อใบกล่องใบจบอย่างคันนี้เนี่ยก็ฟอนต์ไบค์ทำเองครับกลางของพี่แถมปลายเป็นไม้เงียบเงียบก็คืออย่าเน้นเดิมๆเน้นแบบเป็นตัวใหม่มากกว่ากล่องก็พี่แถมจูนไป500กว่าม้าไม่มีอะไรโอ้อันนี้ก็สนุกแล้วไฟสนุกแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บ500มาแค่นี้ก็สนุกแล้วบุ๊บอ่ะมาไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราจะติดหนักไปกว่านี้เราไปนั่งรถเล่นกันดีกว่าได้เลยเดิมๆนี่ก็หล่อแล้วนะครับสีติดเดี๋ยวสีดำไปติดสวยอีกดำบานป้าหรือเปล่าโอมเดินหน้าหน่อยเดี๋ยวสีดำไปติดรถเขาฝนเดินหน้าหน่อย
ไฟท้ายมันสวยนี่นี่นี่ของสวยงามมันไฟท้ายอันนี้เปิดไฟท้ายหน่อยไฟท้ายก็คือเป็นตัว2018ด้วยเหมือนกันใช่ใช่เป็นไงตากล้องผมลงทุนไหมสวยมันเป็นเส้นอ๋อมันจะมีมันจะมีเส้นตรงนี้เส้นสวยคือถ้าตัวเก่ามันจะไม่มีนี่ดูท่อปลายไม้ใช่ไหมจะเงียบๆนิดนึงไม่ต้องไปปึ๊บเรียบร้อยถอยหลังคือตากล้องจะเอาเสียงครับผมก็ต้องนั่งไปด้วยรู้เป็นไงอ่ะOkay. แก๊งเราเตรียมตัวไปแก๊งแฟนฉันเตรียมขึ้นรถเลยอ่ะไปฟังเสียงนายหน่อยไปตัวแทนไม่เดี๋ยวเอารถไปอ่ะไปเดี๋ยวฟังเสียงก่อนอย่างแรกครับหน้าแนบเลยนะหน้าแนบเลยเหรอมึงสงสารกูบ้างเจมอ่ะไปฟังเสียงไปข้างหลังดังครับเสียงเท่มากอ่ะโหเสียงโหดมากครับเพื่อนมากครับขออนุญาตนะนั่งเลยนะครับเชิญเลยครับนี่เอาขึ้นก่อนเอาขึ้นก่อนชึบครับผมอะไรนะครับฮัลโหลฮัลโหลเป็นไงครับได้ยินไหมครับถึงว่าเอาไม้แล้วกี่มอเตอร์ไซค์โอ้โหทีมงานกูอยากละหันไม่ถ่ายรูปทีมงานจริงเลยตอนผมบอกนะครับไลฟ์อันนี้ตากล้องเราลงทุนครับเสี่ยงชีวิตเหรอ60กว่าแล้วนะฮะ60กว่าแล้วนะฮะตากล้องเราลงทุนครับไม่กูวิ่ง60กว่าอยู่แล้วนะสูงไปเปล่าเป็นไงดูโบกรถเนี่ยเสียงๆหน่อยโอ้เสียงภายในยังเพราะเลยนะครับเราก็จะไปทัวร์รถติดกันนะครับ ไปทัวร์รถติดกันครับโอ้เลี้ยวซ้ายมาปุ๊บก็รถติดทันทีเราไม่ได้มีตัวรถติดการนะฮะดูตากล้องครับเราไม่ได้มีอะไรนะฮะลงทุนน่าดูตากล้องครับผมเป็นไงครับหลังจากที่เซตโทโบมาก็ประทับใจกับสเต็ปนี้ไหมครับมันดีแบบว่ามีของไงเราก็ทำรถแบบมีของจริงๆแล้วมันเหมือนการวิจัยครับครับทำให้ลูกค้าดูว่าเฮ้ยแบบนี้ก็ไปได้ขึ้นว่าเฮ้ยเนี่ยเราทำนะอย่าคิดว่าเฮ้ยเวลาของที่เอามาใส่ให้พวกลูกค้าเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่ามันรถตัวเองเนี่ยทำรถตัวเองไหมผมทำให้ดูเลยว่ารถผมทุกคันเนี่ยผมทำให้ดูก่อนเลยถ้ารถผมเองเนี่ยยังผ่านเนี่ยมันรถลูกค้าเนี่ยมันสบาย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 คือเราก็ต้องทำให้ดูก่อนว่าเนี่ยเราก็กล้าทำรถตัวเองนะรถเราผ่านแล้วคุณก็มั่นใจได้ยังไงคุณก็ต้องผ่านจะเป็นรถทั่วไปเลยอย่างแจ๊สยาริสอะไรพวกนี้ครับครับคือมันเป็นชุดคิดที่ผมแบบคำนวณมาแล้วยังมีหลายๆคนนะอย่างล่าสุดก็มีลูกค้าที่ทำกับผมไปใช้มาตั้ง2ปีครับไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยปุ๊บเอาไปเลี้ยวลงไปทำอู่อื่นเรียบร้อยพัง คือของอะเราเซตไว้ให้ว่าครับสเต็ปนี้เท่านี้คือถ้ามั่นใจผมก็มาเลยคือพูดง่ายนะก็จะทำแบบว่าสเต็ปแบบอ่ะบูธเท่านี้กับของเท่านี้กับไส้ประมาณนี้หรือไส้เดิมบางอย่างไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปใส่ก็คือเราก็เน้นสตรีทอย่างแรกเลยพื้นได้หมดแหละตรงสตรีทได้หมดจะแข่งอะไรก็ได้หมดก็คือต้องบอกเรามาบอกมาแค่บอกมาแค่นั้นเองก็คือต้องคุยกันให้จบแหละง่ายใช่ใช่แต่ต้องบอกทีเขาก็จะยุกไงเป็นตัวไปซ้ายแล้วนั่นก็ดีนั่นได้เงินเอาหมดอ่ะจริงมันไม่ใช่อ่ะผ
มยังไปไม่ถึงจุดนั้นผมว่าก็คือจุดประสงค์ที่เริ่มที่จะเซตโทโบในคานา8ที่ก็เพื่อที่จะให้ลูกค้าได้เห็นด้วยใช่ให้มันเห็นว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่ารู้สึกแล้วทำมาเนี่ยเฮ้ยมันโชว์อย่างเดียววะทำจริงเปล่าวะใช่ส่วนใหญ่ก็จะมีประมาณนี้ใช่มองไม่เห็นด้วยว่าเอ้ยตาบอดนี่แล้วอย่างถุงลมเนี่ยครับถ้าเราก็สูงสุดมันจะมีของมันด้วยใช่ไหมครับใช่โอ้โหเสียงข้างในใช้ได้มั้ยนะครับโอ้โหเอาเรื่องเพราะจริงแล้วผมก็นะครับเคยขโมยรถลูกพี่ไปขี่ไม่ได้ดึงขนาดนี้อันนั้น V10 ไม่เหรอ V10 V10 แต่จะดึงคนละแบบใช่แล้วอีกอย่างคือR8 เนี่ยใครที่ใช้ R8 บางทีจะโดนคำพูดว่าเฮ้ยมัน R8 มันไม่แรงมัน V8 มันไม่ใช่ลองก่อนลองก่อนพูดถึงเมื่อกี้นี่แค่ต้นๆ นะครับต้องบอกเลยว่าดึงมากบางคนอ่านแต่อินเทอร์เน็ตมากไงยังไม่ได้ลองเองใช่มันเป็นรถที่ขับดี V8 เนี่ยทำง่ายสุดฝรั่งก็เล่นแต่ V8 ครับคือ V8 แล้วจะไปทำโอ้ของแต่งเพียบชุดสำเร็จรูปจะไม่อยากไปอุดหนุนก็ชุดสำเร็จรูปสั่งมามีเลยใส่โป๊ะโป๊ะหันน็อตเพราะจริงมันคือแลมโบครับพื้นฐานรถมันคือรถใช่เป็นรถรุ่นเดียวกันเวลาเซ็ตมาก็สเต็ปคล้ายๆกันใช่แต่งโป๊ะอินเตอร์คูลเลอร์อยู่ใกล้ๆกันใช่สลิปนะล้อขนาดนี้ฟรีอะมันจะไม่มีทอร์กอย่างเงี้ยมันจะไม่ดึงอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าเครื่องมันจะเป็นเอ็นเก็จะมีบ้างนะใช่จะสู้กับรถที่เป็นสตาร์ทอัพเกียร์เนี่ยมันต้องเข้าใจมันนะก็คือแต่มันสามารถไปไหนมาไหนได้นั่นแหละกับพาร์ทแบบนี้สะดวกกว่าสะดวกจอดง่ายไปไหนง่ายอะไรแบบนี้ก็ง่ายมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันใช่แล้วงี้ถ้าความเร็วสูงเนี่ยการปรับตั้งโช๊คอะไรอย่างงี้มันก็มีผลด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอยู่ที่เซตด้วยคนที่ใช้ก็ต้องเซตต้องอะไรให้เป็นทีมงานหรือว่าเลือกใช้ยี่ห้อเนี้ยก็ต้องเลือกว่าเออมันผลิตมาสำหรับรถแบบไหนอย่างจริงรถแบบเนี้ยเราก็ต้องลงทุนกับยี่ห้อที่มันโอเคอยู่แล้วครับจริงๆบ้านเราก็มีหลายสำนักครับเก่งๆเพราะจริงรถที่อู่ผมก็ใช้ถุงลมอยู่หลายแบรนด์นะได้ครับเดี๋ยวจอดข้างหน้าได้ถุงลมอยู่หลายแบรนด์ครับโอ้แต่ต้องนี่ขนาดก็คือแรงม้านะก็ยังไม่เคยได้วัดแต่คือแต่คือขับแค่เนี้ยก็รู้แล้วเรามันเราแล้วแหละขอบคุณมากครับนะที่ให้ทดสอบนั่งแรงจริงโอ้โหโอ้โหโอ้โหเป็นไงบ้างแรงจริงแรงมากคือนี่ล้อ
กว้าง12ยังมีฟรีทิ้งขนาดนี้ยังมีสลิปอยู่ยังมีสลิปอยู่เราไม่ต้องพูดถึงว่าคอกจะขนาดไหนขุมกำลังมหาศาลเอาเมื่อก่อนผมเคยขโมยรถลูกพี่มาขี่V10ยังไม่ได้มีความรู้สึกว่าดึงขนาดนี้นะแรง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 นี่เราจัดสปั่นป่วนใต้ทางด่วนไปหมดเลยนะเมื่อกี้แบบจัดซะว่าเอ้ยน้าจะเบรกหรือเปล่าเฮ้ยน้าจะเบรกหรือเปล่าสั้นสั้นสั้นน้าอยู่ก็คือเอาอยู่ใช่เอาอยู่เบรกมันก็ใหญ่อยู่เลยน้าโชว์ว่าอันเนี้ยไม่ได้เซตไว้โชว์อย่างเดียวนะมันแรงด้วยนะแรงเลยเห็นอยู่เมื่อกี้ขับตามมาเอาเรื่องเอาเรื่องไหมคือรถทำแล้วมันใช้งานได้ด้วยครับนี่คือสไตล์ผมอย่างนี้ดีกว่าไม่ว่ารถอะไรเนี่ยที่ผมทำเนี่ยมันต้องใช้งานได้ด้วยงั้นมันเหมือนว่าทำโชว์เฉยมันตั้งแต่เรื่องมีเคยมีว่าเรื่องเทอร์โบนะแจมแม่งไม่แรงนู้นถ้าไม่แรงมันไม่ติดเป็นพันคันหรอกนะครับเมืองไทยเนี่ยผมบอกเลยว่างานเทอร์โบผมเนี่ยหลักพันเพราะนั้นอย่าไปสนใจเกียร์มากครับน้าก็เลยทำแม่งเองเลยไม่ทำธรรมดาใส่ R8 ด้วยง่ายรถน้าไหนใส่หมดล่าสุดยาริสเอทีฟที่เพิ่งออกทำไปแล้วนะยาริสแฮชแบ็กที่เพิ่งออกทำไปแล้ว 1.2 อ่ะนะใช่ใช่แล้วเดี๋ยวไม่แน่ไม่รู้ T-Max จะมี X-Max อ่ะ X-Max Turbo รอแป๊บใช่หรอว่าแล้วเชียว่าแล้ว X-Max เอางั้นไงรอแป๊บรอแป๊บฝากฝากโปรเจกต์ไว้ว่าเป็น X-Max Turbo เลยเหรอแต่จริงๆเขาแบบเด็กเขาไม่เล่นกันอ่ะเอ้าแล้วอยากทำไงอยากทำให้เด็กดูเดี๋ยวมันจะแบบตรงนี้ทำจู่ดูแบบอยากทำคือไอ้เหี้ยเขาก็บอกว่าดีวัยรุ่นเขาไม่เล่นกันนะสายมอเตอร์ไซค์ก็ไม่เอาเทอร์โบอะไรอย่างเงี้ยมึงไม่ใช่วัยรุ่นเว้ยว่างี้เออแก่แล้วคนแก่ชอบเทอร์โบชอบติดหอยไงติดหอยติดหอยโอ้วันนี้ก็อิ่มเอมวันนี้มันตัว R8 คันนี้ทวินเทอร์โบ1เดียวในไทยเรียกได้ว่าอย่างนี้ได้เลยมีคันเดียวในไทยได้1เดียวในไทยเพราะว่าถ้ามีคันที่2ที่3น่าจะรู้จักกันบ้างแหละใช่ครับก็เป็นอะไรที่แบบไม่เหมือนใครฮะแล้วไม่มีใครอยากเหมือนก็กูทำกูอยู่คนเดียวใช่ตอนแรกก็ทำเพื่อเป็นรถต้นแบบให้กูมีเพื่อนทำงานหน่อยเฮ้ยมีเพื่อนขับด้วยกันสรุปไม่มีก็ R8 นะใครที่ใช้ R8 อยู่ก็แวะมาได้ครับลองดูเฟี้ยวนะครับอย่าไปให้รถรุ่นอื่นเค้าติดชินทินทาว่า R8 มันไม่แรงมาเลยใครที่มีอยู่ในมือใครที่ครอบครอง R8 อยู่นะครับมานี่เดี๋ยวแจมจัดให้เดี๋ยวจัดให้ฮะแล้วมาโบถ้าแจมฝากร้านหน่อยตอนนี้มีบริการอะไรบ้างฝากร้านหน่อยไอ้เรื่องสีไม่ต้องแล้วสีเขารู้กันหมดแล้ววายบอดี้อะไรไม่ต้องแล้วโปรเจกต์ใหม่ๆที่เกี่ยวกับรถเนี่ยมีทุกอย่างนะครับนะฮะเปลี่ยนสีโมเครื่องเปลี่ยนแม็กยางช่วงนี้เนี่ยล้อยางเต็มระบบล้อยางเต็มระบบช่วงล่างราคาแล้วช่วงล่างครบทุกแบรนด์ที่คิดแล้วว่ามันใช่นะครับเข้ามาที่นี่ผมจะไม่ค่อยเน้นพวกของที่แบบเฮ้ยอะไรก็มีคือจะเป็นของที่เราเลือกมาแล้วในระดับหนึ่งลูกค้ามาไม่ต้องแบบสับสนมากมาถึงเห็นปุ๊บเนี่ยสวยหมดจะเป็นสไตล์นี้ล้างรถเคลือบสีดูดฝุ่นเคลือบแก้วนะครับเคลือบหมวกกันน็อกเคลือบมอเตอร์ไซค์รับหมดอะไรที่อยากรักษาผิวสีไว้ได้หมดถ้าคนแบบติดตามผมอยู่นะคุณพยายามมาใส่จังหวะที่เวลาไอ้แจ่มเนี่ยมันกำลังจะทำอะไรช่วงนั้นน่ะมึงจะได้ของถูกเว้ยราคาจะถูกเป็นพิเศษอย่างช่วงนี้ปุ๊บเฮ้ยกูอยากทำมอเตอร์ไซค์ช่วงนี้แม่งจะกูใช้เงินหมวกกันน็อกเงี้ยเคลือบแก้วเงี้ยเห็นว่าร้านไฮโซก็รับเคลือบ 3,000 นะใบนึงต้องมี 2-3,000 ขึ้นช่วงนี้ว่า 1,500 ก็จะเอาแล้วตัดราคาเดี๋ยวดราม่าอีกอันนี้คือทิกครับนะบอกทิกในรายการแล้วบอกเลยว่าไอ้แจ่มมันกำลังจะทำอะไรช่วงนี้รีบมาทำว่ามันจะถูกเหมือนคนร้อนเงินอ่ะใช่เขาเรียกว่าร้อนนิดนึงเป็นช่วงลองด้วยทดลองด้วยไงช่วงทดลองด้วยตอนนี้โปรเจกต์อันนี้กำลังทำอยู่ก็ฝากด้วย X-Max ฝากด้วยฝากด้วย X-Max ก็อยากทำสีครับมาเลยมาที่ร้านนะครับราคาไม่แพงถ้าคุณอยากได้งานเกรดพรีเมียมรถบางคันแต่งหลายแสนอย่าเซฟแค่งานสีนะครับมาเดี๋ยวผมจัดให้เนียนๆอู่ส่งมาได้หมดสำนักแต่งมอเตอร์ไซค์บ้านเราอยากได้พาร์ทเนอร์งานสีส่งมาให้ผมมีราคาส่งให้ถูกๆนะครับแบ่งกันน้องๆที่เพิ่งเข้ามาดูหรือว่าสายมอเตอร์ไซค์ที่กำลังเพิ่งรู้จักนะแจ่มฝาก Facebook หน่อยให้ติดตามที่ก็ขึ้นนะแจ่มเลยพิมพ์นะแจ่มเดี๋ยวก็เจอครับไม่ง่ายเสิร์ชหานะแจ่มก็จะเจอคนด่าปึ๊บๆๆนั่นแหละก็สะกดรอยตามคำด่ามาแล้วจะเจอเดี๋ยวเจอตัวเองไม่ยากนะแจ่มนะครับถามราคาอะไรกันได้ A3C Assets Car Color อ่ะวันนี้ก็ขอบคุณนะด้วยขอบคุณนะด้วยนะครับไปแบงค์ฝากรายการหน่อยก็ฝากรายการสตรีทไลท์ของผมกับพี่ต้านะครับเดี๋ยวที่หน้าเราจะไปไกลนิดนึงไปไกลนิดนึงไปถึงพัทยาเลยไปถึงพัทยาเลยจะพาไปดูพาไปดูรถน้าแจ่มที่พัทยาพอแล้วพอแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนปิงปองเหรอเรายังไม่บอกรอดูโปสเตอร์เรา
ราก่อนแล้วกันว่าเราจะพาไปไหนอาทิตย์หน้าน่าจะเป็นพฤหัสเอ็กแม็กแม่งเห็นลูกค้าไม่ได้เลยเว้ยไม่ได้แม่งผ่านโอเคไงก็ฝากรายการพวกเราด้วยครับถ้าเกิดมีรถจริงๆเนี่ยลืมข้อความมาในบ็อกซ่าเรซิ่งนะครับไปแล้ววันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับเรียบร้อย Yeah, alright, we've been